ดีค่ะอยู่กับอุ้มค่ะสุขอริยาภาคกิจกับวันนี้ประเด็นเด็ดอีกเช่นเคยทำไมนะทำไมเราถึงลืมแฟนเก่าไม่ได้สักทีวันนี้มีคำถามชวนคุยมาจากที่เดิมค่ะ How to do ดีเหตุผลอะไรที่ทำให้เราลืมแฟนเก่าเราไม่ได้สักทีอุ้มขอแยกแฟนเก่าเป็น2กรณีกรณีแรกคือแฟนเก่าที่เป็นแฟนเก่าที่ดีแฟนเก่าที่ดีจบกันไปด้วยดีเลิกกันด้วยดีการที่จะลืมเขาไม่ได้ในข้อดีๆของเขามันล้วนแต่เป็นเรื่องธรรมดาค่ะสาวๆของอุ้มขาเพราะว่าอะไรเพราะว่าในระหว่างทางที่เราคบกันน่ะมันก็มีทั้งความรักความผูกพันความห่วงใยการดูแลกันเวลามันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ใกล้เคียงหรือรู้สึกสมองแบบว่างในช่วงเวลานั้นมันอาจจะแฟลชแบ็คกลับมาได้ทำให้เรานึกถึงเขาและไม่เคยลืมเขาได้สักทีเอาในความเป็นจริงอุ้มคนปัจจุบันที่นั่งอยู่ตรงนี้จะ40ปีแล้วอุ้มก็ยังไม่เคยลืมแฟนเก่าคนแรกแต่ก็จำในแต่ละเรื่องเท่าที่จำและทุกเรื่องที่จำก็เลือกจำในเรื่องที่ดีของเขาไม่ผิดการที่เราลืมเขาไม่ได้แต่ในประเด็นที่2หากแฟนเก่าของคุณเป็นแฟนเก่าที่ทิ้งคุณไปทำร้ายร่างกายยืมเงินแล้วทิ้งหนี้ไว้ให้ด่าพ่อล่อแม่ตบตีนอกใจอุ้มมีคำถามสำคัญจะถามว่าอะไรคือเหตุผลดีๆที่คุณจำเขาคะอะไรคือเหตุผลสำคัญที่คุณไม่เคยลืมเขาสักทีเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรจะตอบตัวเองให้ได้คือทำไมยังต้องจำคนนี้และอุ้มมีเทคนิคในการที่คุณจำเป็นจะต้องย้ายเขาออกไปอย่างเร็วที่สุดเพื่อที่คุณจะได้มีพื้นที่ว่างเปล่าเป็นเมมโมรีอะค่ะสมองเราเล็กนะคะสมองเราไม่ได้ใหญ่เราจำเป็นจะเลือกจำเฉพาะสิ่งที่ดีมีค่ามีประโยชน์และก็ให้คุณกับเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นหากถามอุ้มในเคสที่ว่าทำไมลืมแฟนเก่าไม่ได้สักทีและแฟนเก่าเป็นกรณีที่สองที่ไม่ใช่คนที่ดีกับชีวิตคุณจงลืมเขาให้ได้แต่ถ้าหากคุณลืมเขาไม่ได้และไม่สามารถเอาเรื่องราวอื่นๆประสบการณ์ใหม่ๆอื่นๆที่ดีกับตัวเองเข้ามาแอดใส่แทนได้อะค่ะคุณควรจะจดจำว่าในครั้งต่อไปคุณจะไม่เปิดโอกาสให้ใครมาทำชั่วร้ายแบบนี้กับชีวิตคุณอีกไม่เปิดโอกาสให้ใครมาหลอกคุณอีกไม่เปิดโอกาสให้ใครมานอกใจคุณอีกแล้วก็จำทุกแพทเทิร์นที่เขาทำว่าอ๋อถ้ามาแพทเทิร์นแบบนี้ฉันรู้แล้วว่าต่อไปจะเกิดงานอะไรเพราะฉะนั้นหากคุณจะเลือกจำข้อที่หนึ่งย้ำนะคะคุณต้องรู้ว่าเขามีเหตุผลดีๆอะไรให้จำหรือข้อที่สองเขาเป็นบทเรียนอะไรที่คุณจะไม่ทำให้มันเป็นแผลซ้ำในรักครั้งใหม่เจ็บแบบซ้ำๆช้ำๆเรื่องเดิมอีกนี่คือคำตอบจากอุ้มในคำถามนี้ค่ะหากมีคำถามพิเศษส่วนตัวนะคะทักมาคุยกันได้เช่นเคยค่ะที่ How to do ดีกดตรงปรึกษาฟรีแล้วพิมพ์คำถามคุณมาได้เลยอุ้มพร้อมตอบและให้คำแนะนำและพร้อมที่จะพาทุกคนออกจากวงโคจรรักอุบาทให้ได้อย่างแน่นอนค่ะ